ุตบอลเดินสายคืออะไรไปฟังกันครับFoot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับฟุตบอลเดินสายหนึ่งในการแข่งขันที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยที่แม้แต่นักเตะระดับทีมชาติก็เคยเล่นกันมาทั้งนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่เพศอะไรฟุตบอลเดินสายพร้อมจะต้อนรับคุณทุกเมื่อครับการเข้าบอลแบบเตะติดดาบผ่านจนไปมีเรื่องชกต่อยกันในสนามคุมอารมณ์กันไม่อยู่กรรมการเองก็ห้ามไม่ไหวเรียกได้ว่าภาพจำของบอลเดินสายเนี่ยกลายเป็นบอลป่าเถื่อนไปเลยแล้วยิ่งมันเป็นแบบเนี้ยผู้ฟังทุกคนก็คงจะสงสัยกันแหละครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ฟุตบอลเดินสายก้าวมาสู่ยุคทองได้ที่เป็นทั้งนักฟุตบอลตั้งแต่ระดับทีมชาติระดับไทยลีกไล่เรียงลงมาจนถึงระดับลีกรองๆต่างผันตัวมาเตะฟุตบอลเดินสายกันมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องของเงินซึ่งเรื่องพวกนี้มันสวนทางกับข่าวในช่วงนี้ของวงการฟุตบอลอาชีพแสดงให้เห็นถึงวิกฤตการเงินของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนจนเป็นเหตุให้มีนักเตะระดับลีกอาชีพหันมาสนใจในการเตะฟุตบอลเดินสายมากขึ้นนำมาซึ่งความสนใจชื่อเสียงและความนิยมมากมายนี่คือประเด็นของเราสำหรับตอนนี้ครับและผมขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าไขปริศนายุคทองฟุตบอลเดินสาย Now you're listening toFoot of Views มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์ฟุตบอลที่คนไม่ดูบอลก็เข้าใจได้ติดตามรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างตอนฟุตบอลเดินสายเวทีปล่อยของของคนรากหญ้าได้ทาง www.thaipbspodcast.com application thaipbspodcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Androidรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกท่านกำลังรับฟังอยู่ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับ